มาดูเครื่องนี้กันครับจบไปในงบ 35,000 บาทได้ทั้งเครื่องทั้งจอแผ่นรองเมาส์คีย์บอร์ดพร้อมใช้งานเลยทีเดียวเชียวนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ครับอ่ะโอเคน่าจะเป็นเกมเด็กกระโปกทั่วๆไปนั่นแหละครับผมก็จำชื่อเกมไม่ได้เหมือนกันอะไรเดดเลดอะไรทูทูอะไรไม่รู้นะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเคเครื่องพร้อมจอเนี่ยจบไปที่ 35,000 ทุกอย่างของมาทั้งหมดประกัน3ปีเครื่องอย่างเดียว 29,900 บาทนะครับ i5 12400F 6 คอ 12 เทรดทาร์โบ 4.4 RAM Viper Gaming 16 GB DDR4 Bus 3200 M.2 NVMe ครับเป็น256 GB นะครับแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอ RTX 2060 พัด 12 GB GDDR6 นะครับเมมบอร์ด H610M จาก BioStar ครับแล้วก็ชุดน้ำ2ตอน240 มมครับอยู่ด้านบนนะครับผมจากซึนามินะครับ Power Supply 600 วัตต์จาก AeroCool เคสตัวนี้เป็นของซึนามิแมคคาครับบอกทุกอย่างบอกหมดเปลือกนะใครถามสเปคอะไรราคาเท่าไหร่นี่เดี๋ยวจะบ้องหูให้อีกทีนึงนะครับผมโอเคแต่ถ้าคุณเป็นคนที่หูหนวกและตาบอดผมก็จะพร้อมที่จะบอกสเปคคุณแล้วก็หาวิธีบอกรายละเอียดกับคุณอีกรอบนึงนะครับแต่ถ้าคุณครบ32แล้วคุณยังมาถามอีกสเปคเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อันนี้ขอบ้องหูนะครับผมโอเค 29,900 เฉพาะเครื่องทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเครื่องพร้อมจอ 35,000 บาทนะครับจอก็เป็นฟิลิป24นิ้ว Full HD 75 Hz 1920x1080ของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวจากนับโวตามนี้ทุกอย่างของใหม่หมดประกัน3ปีนะจ๊ะน้องๆหนูๆเหมือนผมจะเจอศัตรูอยู่ตรงนี้ยิงหัวมันโอ้โหไม่แตกว่ะจอตัวนี้เป็น IPS ด้วยนะปึ้งแตกครับเรียบร้อยบอกเลยว่าภาพยังสดยังแจ่มฮะอันนี้คือปรับอัลต้าเลยนะครับสเปคนี้เล่นได้ทุกเกมครับการันตีครับแล้วก็เรื่องของการทำงานตัดต่อออกแบบก็จัดไปครับเอาอยู่อย่างแน่นอนเปิดโปรแกรมจำลองหลายๆจอเครื่องนี้ก็เปิดได้ประมาณสัก10จอนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยครับจากเซตนี้จากร้านบอส PC